วัสดีครับทุกชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณสอยครับขอบคุณมากครับหวังว่าหลายๆท่านนะครับคงจะได้มีโอกาสเข้าไปใช้เครื่องครัวในบ้านกันบ้างบางคนซื้อบ้านนะครับมีทุกห้องห้องครัวก็แต่งไว้หรูเลยแต่ไม่เคยเข้าไปเปิดเลยว่ามันติดแก๊สได้ไหมมันปรุงอาหารเป็นหรือเปล่าทำนิดนึงครับครับก็จะพยายามแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆครับผมไม่ใช่มาถึงทุกๆคนอันนี้ที่คุณวัฒน์พูดเนี่ยจริงๆครับจะพูดได้ให้ทัดดูกันดีๆเขาพูดมาคนเดียวเลยตลอดตั้งแต่รายการเริ่มมาเขาเป็นคนที่พูดให้ทุกคนเขาคนเดียวเลยใน4คนเนี่ยเขาจะพูดแต่เขามีความประสงค์อย่างนั้นจริงเขาอยากให้ทุกคนอย่างนั้นผมอยากนิดนึงว่าถ้าท่านมีลูกหลานเด็กๆเล็กๆเวลาที่เขาเข้าไปคลอเคลียร์ท่านในครัวผมเห็นเกือบทุกบ้าน80%เลยไล่ให้ออกไปนอกอย่าลูกออกมานอกออกมานอกเดี๋ยวมันผิดนะครับท่านมันผิดนะครับท่านท่านต้องให้เขาอยู่ให้เขาช่วยให้เขาทำให้เขาได้ปรุงรสหรือว่าให้ส่งผักให้หั่นผักให้ทำอะไรก็ตามดีที่สุดเลยในชีวิตนะครับที่เขาจะได้รับคือเขาจะกลายเป็นพ่อครัวผู้ยิ่งใหญ่หรือแม่ครัวผู้ยิ่งใหญ่แย่ที่สุดเลยในชีวิตเลยเขาจะรู้จักช่วยเหลือตัวเองใช่แล้วก็จะรู้สึกก่อสร้างอะไรขึ้นมาได้เพราะนั้นอย่าไปไล่ลูกเวลาอยู่ในครัวอยู่แค่แต่ว่าโอเคน้ำร้อนอย่างวันอย่างเงี้ยต้องอธิบายเขาลูกอันเนี้ยนะมันลวกนะถ้าไม่เชื่อเอาอาบเลยลูกไม่ได้เราไม่สามารถทำได้แล้วเราไม่สามารถไม่ใช่ก็ต้องเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าการที่คุณวัฒน์พูดเขาถูกจริงๆนะให้ทุกคนช่วยลองใช่ใช่แต่ต้องสอนเด็กฮะให้เขาครัวเพราะว่าการได้จับนู่นผสมนี่ผมว่ามันเป็นครีเอทีฟทางความคิดอันนี้เรื่องจริงฮะเห็นฮะมาปัญหาน่าจะหมดสวัสดีค่ะอย่างครูฟ้าเองค่ะโอ้ยมาอีกแล้วฟ้าสอนเด็กให้เขียนเรียงความครับเด็กๆของฟ้านี่เก่งมากเลยค่ะเก่งอย่างเหลือเชื่อนี่ไงฟ้าสั่งให้เด็กเขียนเรียงความในหัวข้อศาสนาเพศศึกษาและปริศนาโอ้โหฟ้าก็ยากเหลือเกินผ่านไปแต่ว่าเป็นนักเรียนมอแล้วนะคะยังยากอยู่ดีเพราะตอนผมจบมหาลัยยังทำไม่ได้เลยโอ้ศาสนาเนี่ยเชื่อว่าทำได้ตั้งแต่ประถมปริศนาน่าจะทำมัธยมนะจบมหาลัยเพศศึกษายังทำไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่รังแกและดูถูกรังแกและดูถูกผ่านไปแค่10 นาทีผ่านไป10 นาทีผ่านไป10 นาทีเด็กหญิงแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นก็ยกมือขึ้นเขียนเสร็จแล้วค่ะโอ้ยเร็วจังฟ้าบอกไหนอ่านให้ฟังสิคะแป้งฝุ่นบอกว่าศาสนาเพศศึกษาแล้วก็ปริศนาใช่ไหมคะโอ้พระเจ้าศาสนาฉันท้องเพศศึกษาแล้วใครล่ะเป็นพ่อเด็กปริศนาเฮ้ยเด็กนี่เก่งมากเลยครบเลยเห็นป่ะเห็นป่ะโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าฉันท้องแล้วใครล่ะพ่อเด็กการศึกษาไทยลุ่มเรื่องไม่ใช่แต่ว่าเขาก็เก่งๆแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะกินของที่ว่าเขาทำกันมาเป็นเรื่องราวซึ่งแบบโอ้โหมันต้องดังในจังหวัดมีดังในจังหวัดดังในจังหวัดการดังในจังหวัดนี่ท่านผู้ชมเชื่อไหมเวลาออกรายการนี้ด้วยนะเวลากลับไปจังหวัดสง่าเลยสง่าท่านผู้ชมเมื่อก่อนเดินอาจจะเดินอย่างเงี้ยเดินเนี่ยแต่เดี๋ยวพอออกรายการครัวคุณต้อยเสร็จพบว่าเมื่อกี้ถือว่าผิดมาไหนเขาถามว่าไปเวรมาปกติเจ้าของร้านนี่ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะไม่เดินอาจจะนิดหน่อยไม่ถึงขนาดนั้นจังหวัดนี้มีที่เยอะใช่ไหมพอออกรายการไปแล้วถ้าไปลพบุรีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านโดมข้าวมันไก่จังหวัดลพบุรีหาง่ายครับอยู่ถนนพหลโยธินนะครับตรงข้ามกับโลตัสลพบุรีหรือจะปักหมุดแล้วพิมพ์คำว่าร้านโดมข้าวมันไก่ก็จะเจอเลยครับร้านนี้นะครับเริ่มโดยคุณโดมสุวรรณเพชรนะครับนำสูตรข้าวมันไก่ไหหลำของคุณแม่มาทำแบบดั้งเดิมโดยคงรสชาติและกลิ่นความหอมมาจากต้นตำรับโดยมีคุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัวนะครับช่วยกันทำมาตั้งแต่เริ่มบุกเบิกที่ร้านนะครับมีทั้งข้าวมันไก่และข้าวมันไก่ทอดจะมีแบบสับเป็นจานๆนะครับทั้งจานใหญ่จานเล็กให้ทุกคนเนี่ยได้เลือกตามความชอบแต่ถ้าคุณมาร้านนี้ไม่กินข้าวมันไก่ถือว่าผิดเคล็ดลับการต้มไก่ของเขานะครับพอน้ำเดือดให้ลวกไก่แค่10วินาทีนะครับแล้วนำไปจุ่มน้ำเย็นจากนั้นต้มต่ออีกครึ่งชั่วโมงจะทำให้หนังเนี่ยกรอบเด้งเนื้อในนุ่มเลยการหุงข้าวนะครับต้องเจียวเอาน้ำมันจากไก่แล้วนำไปทอดกับขิงจากนั้นก็นำไปผสมน้ำตอนหุงข้าวเนี่ยใช้ข้าวหอมมะลิ 100% นะครับหุงด้วยเตาถ่านจะได้กลิ่นความหอมที่เป็นเอกลักษณ์
กินกับน้ำซุปร้อนๆ นะครับราดน้ำจิ้มรสเด็ดรับรองว่าอย่าบอกใครข้าวมันไก่นะครับจานละ40บาทร้านโดมข้าวมันไก่จังหวัดลพบุรีนะครับเปิด7โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นวันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่นะครับเรื่องคันไก่มันมาจากลพบุรีไม่ได้ไม่ได้เจ้าของร้านใจดีมาทั้งพี่โดมพี่โดมแฟนพี่โดมแล้วก็พี่สาวพี่โดมด้วยนั่งอยู่นี่ตัวนี้ครับนี่เลยครับนั่งกันนะนี่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 อ๋อคนนั้นโดมเหรอใช่พอแต่งงานแล้วผมเผิมหมดเลยอ๋อร่วงเลยคนละโดมอ๋อโดมแต่งงานแล้วหัวร่วงเลยเหรอคนละโดมไม่จริงไม่จริงคนละโดมแล้วร้านนี้เขามีคอนเซ็ปต์ชัดเจนนะครับสมมติว่าผู้หญิงท้องมาทานนะครับไม่ได้หมายถึงว่าท้องคุณโดมนะครับผู้หญิงที่ท้องมาทานเดี๋ยวๆถ้าท้องคุณโดมตายแน่หางานผู้หญิงท้องมาทานหรือว่าผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน70ปีแบบพี่นวัดเนี่ยกินฟรีไม่แฟร์เลยถ้าผมไปร้านพี่ผมก็ต้องจ่ายตังค์ไม่แฟร์มีบางคนได้กินฟรีทำไมผมต้องจ่ายตังค์เนี่ยแหวะตลอดร้านโดมข้าวมันไก่จังหวัดลพบุรีนะครับถ้าคุณผู้ชมผ่านไปจังหวัดนี้โอ้โหแวะได้เลยครับร้านนี้เขาดังครับผมชิมซุปก่อนนะเขาก็ลือกันว่าอีซุปที่มากับข้าวมันไก่อร่อยมากเขาไม่เหมือนใครใช่เขาใส่หัวใจโป๊หัวใจโป๊ดองเอ้ยหัวใจโป๊เค็มได้ปะเห็ดหอมเขาใส่เห็ดหอมเมื่อรสชาติเขาเนี่ยแตกต่างคนอื่นไม่ใส่เขาใส่แต่น้ำต้มซุปไก่ร้านนี้ทำน้ำซุปให้แตกต่างเลยเห็ดหอมกินกินนี่มีเห็ดหอมติดอยู่ด้วยเลยเชื่อว่าตอนแรกๆคงทำตกลงไปเรื่องตกไปแล้วแบบเอ้ยมันโอเคไม่ใช่เขาก็ตั้งใจอร่อยคือซุปอะข้าวมันไก่นี่อร่อยจริงๆเพราะว่าข้าวเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับไก่เด็ดมากแต่ที่แตกต่างสุดๆเลยคือความที่ตั้งใจทำน้ำซุปเนี่ยครับผมไม่น่าเชื่อเพราะปกติถ้าซุปข้าวมันไก่แล้วก็ง่ายๆก็พูดง่ายๆนะเข้าไปกินสักคำนึงอ่ะก็โดยปกติฟักครับง่ายๆฟักกับกระดูกไก่ไม่ต้องคิดเยอะที่นี่ไม่ใช่ที่นี่ข้อไก่ช่วยดูผมหน่อยเลยนี่อยากให้ดูเห็ดหอมนี่เห็ดหอมอ้าวดูเห็ดคุณทำนะข้าวมันไก่อ่ะคุณขายของคุณทำอย่างนี้เถอะใช่ๆใครไปเขาก็ติดคุณใครก็อยากกินใช่ไปตอนนี้ก็ถามว่าอะไรรู้ป่ะเขาเรียกชื่ออะไรป่ะเขาเรียกอะไรโดมข้อไก่โดมข้อไก่เห็นป่ะมันเท่จะตายอร่อยอย่าลืมนะครับไปได้เลยจานก็40บาทเองนะฮะแล้วก็เปิด7โมงเช้าปิดอีกทีนึงก็4โมงเย็นครับพักตรงนี้สักครู่เพราะสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับยำปลากรอบครับปลากรอบอ่ะกรอบจริงๆอ่ะแล้วมันหอมกลิ่นปลาย่างอันเนี้ยอาหารที่รสชาติน้อยๆแต่กลมกล่อมมันหายากใช่ร้านนี้ทำยำปลากรอบได้อร่อยจริงๆอันนี้โอเคนะต้องแบบนี้พี่น่าเมื่อกี้พอกัดปุ๊บครัวคุณต๋อยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องแบบนี้ชี้อย่างนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้